แหล่งที่อยู่อาศัยและที่หลบภัยของสัตว์นานาชนิดเปรียบเสมือนกำแพงธรรมชาติที่ป้องกันหน้าดินพังทลายและบรรเทาความรุนแรงของภัยธรรมชาติจากปัญหาการบุกรุกทำลายป่าอย่างต่อเนื่องทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและลดปริมาณลงจนน่าใจหายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงตระหนักถึงคุณประโยชน์อเนกอนันต์ของป่าชายเลนจึงได้พระราชทานพระราชดำริให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำแนวพระราชโอบายต่างๆมาใช้ในการปกป้องและฟื้นฟูพื้นป่ารวมถึงส่งเสริมอาชีพต่างๆให้ราษฎรมีรายได้อย่างพอเพียงไม่ต้องไปบุกรุกทำลายป่าด้วยสองมือของแม่นี้คนพืชสัตว์จึงสามารถอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาและเกื้อกูลฟื้นคืนธรรมชาติที่สมดุลและอุดมสมบูรณ์สู่แผ่นดินไทย